สวัสดีค่ะพบกับ PT Healthy Tip กันค่ะวันนี้เรามีมหัศจรรย์สมุนไพรมาแนะนำกันอีกค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะอยู่คู่ครัวคนไทยกันมาเป็นเวลานานแล้วค่ะขมิ้นค่ะขมิ้นชันนะคะนี่ค่ะลักษณะเป็นเง่านะคะขมิ้นชันอันนี้ในรูปแบบผงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแคปซูลนะคะเรามาทำความรู้จักขมิ้นชันและรู้ประโยชน์และสรรพคุณกันเลยค่ะขมิ้นชันภาษาอังกฤษเทอร์เมริกค่ะเป็นไม้ล้มลุกปลูกทั่วไปในประเทศเขตร้อนมีเง่าอยู่ใต้ดินเนื้อในเง่ามีสีเหลืองเข้มหรือสีเหลืองส้มมีกลิ่นหอมเฉพาะนิยมใช้เป็นเครื่องเทศสำหรับแต่งรสและสีของอาหารทั้งในรูปแบบผงและเง่าค่ะอาหารที่นิยมใส่ขมิ้นมีแกงกะหรี่ขนมเบื้องยวนข้าวหมกไก่แกงเหลืองไก่ทอดหรือไก่อบขมิ้นแกงไตปลามัสตาร์ดเนยมาการีนค่ะต่อไปนะคะ10ประโยชน์และสรรพคุณของขมิ้นชันค่ะ1ช่วยบำรุงตับลดอาการอักเสบฟื้นฟูตับล้างพิษตับมีสารคิวคามินค่ะ2ค่ะรักษาแผลในกระเพาะอาหารขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการรักษาอาการอักเสบช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้เร็วขึ้นให้หายเร็วขึ้นหั่นขมิ้นชันผสมกับน้ำผึ้งทานนะคะจะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและจุกเสียดแน่นท้อง 3. แก้อาการท้องร่วงท้องเสียนำขมิ้นชันล้างให้สะอาดปอกเปลือกหั่นชิ้นเล็กๆนำไปตำผสมกับน้ำเปล่าคั้นเอาแต่น้ำ1ถ้วยตวงกินครั้งละ2ช้อนโต๊ะจะปรับสมดุลให้ระบบขับถ่าย 4. รักษาโรคผิวหนังผื่นคันกรากเกลื่อนผิวหนังอักเสบจากการแพ้คนสมัยก่อนใช้เง่าสดมาฝนและบดให้ละเอียดนำไปทาปัจจุบันสามารถใช้ผงขมิ้นสำเร็จรูปผสมกับน้ำเปล่าหรือน้ำมันมะพร้าวนำไปทาบริเวณที่อักเสบหรือคันได้ค่ะ 5. ชะลอการแก่ก่อนวัยมีสารต้านอนุมูลอิสระนำมาสกัดเป็นยาเสริมที่ใช้บำรุงร่างกายป้องกันโรคป้องกันการเสื่อมโทรมของเซลล์และป้องกันร่างกายไม่ให้เสื่อมโทรมเร็ว 6. รักษาโรคริดสีดวงทวารใช้ผงขมิ้นทาบริเวณที่เป็นจะช่วยสมานแผลลดการอักเสบช่วยฆ่าเชื้อโรค 7. ช่วยเจริญอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคข้อเข่าอักเสบ 8. ป้องกันโรคข้อเข่าอักเสบในผู้สูงอายุนิยมใช้รักษาอาการข้อตึงปวดเมื่อยตามข้อเข่า 9. ลดไขมันในเส้นเลือดลดคอเลสเตอรอลป้องกันความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดอุดตันและโรคหัวใจค่ะ 10. นำมาทำเครื่องสำอางนะคะโดยนำมาพอกหน้าใสคืนความชุ่มชื้นให้ผิวโดยการนำผงขมิ้นมาทำตามสูตรดังนี้ค่ะสูตรที่1นำผงขมิ้นชัน2ช้อนโต๊ะผสมน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะนำมาพอกหน้าให้ทั่วใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วล้างออกขมิ้นชันจะช่วยสมานผิวน้ำผึ้งจะคืนความชุ่มชื้นให้ผิวน่าจะสดใสค่ะสูตรที่2นะคะนำผงขมิ้นชัน2ช้อนโต๊ะค่ะรวมผสมกับโยเกิร์ต1ช้อนโต๊ะค่ะพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะแล้วล้างออกผิวจะเนียนนุ่มลดความหมองคล้ำค่ะจากการทดสอบความเป็นพิษไม่พบเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะจากการทาหรือการทานเป็นอาหารนะคะปัจจุบันนี้ได้มีการแปรรูปขมิ้นนะคะจากเง่าสดเง่าแห้งทำเป็นผงเป็นแคปซูลนะคะแล้วนำมาทานนะคะหรือจะเป็นทานทำเป็นสารสกัดทำเป็นยาทาภายนอกนะคะทำในรูปแคปซูลเอาไว้กินแบบผงก็ผสมน้ำก่อนดื่มนะคะส่วนแบบที่3ก็แบบครีมเจลนะคะผสมขี้ผึ้งทาที่ผิวหนังเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนเรามารู้จักรู้ประโยชน์และสรรพคุณของขมิ้นชันกันแล้วคงจะได้รับสาระความรู้ดีๆที่เป็นประโยชน์กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะ
แล้วกดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะหาสาระดีๆมาฝากกันอีกค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ